22สิงหาคมวันแม่แห่งชาติค่ะเป็นโอกาสที่ดีที่ได้รำลึกถึงพระคุณแม่นอกจากเรื่องของความเป็นแม่แล้วบทบาทของผู้หญิงที่เป็นแม่เองก็คงจะถูกพูดถึงกันมากนะคะกับกรณีของการอุ้มบุญว่าความเป็นแม่หมายถึงความหมายโดยสายเลือดหรือหมายถึงบทบาททางสังคมของผู้หญิงกับการดูแลเด็กคนนึงแล้วมีความผูกพันใกล้ชิดจนอาจจะคล้ายๆกับทำหน้าที่เป็นเสมือนแม่ค่ะวันนี้คิดด้วยกำลังสองกับอาจารย์ธนิดาพรส่งสัมพันธ์เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับเรื่องของความเป็นแม่นะคะอาจารย์ควรที่จะแยกแยะความหมายยังไงก่อนระหว่างแม่โดยสายเลือดกับแม่โดยบทบาททางสังคมนะคะคือเข้าใจว่าคนทั่วไปนะคะจะไม่ได้แยกแยะความเป็นแม่ให้ออกเป็นท่อนๆหรือว่าเป็นแง่มุมอย่างที่คุณณฐาได้เกริ่นนำนะคะคือคนมักจะมองความเป็นแม่ว่าเป็นเรื่องที่เป็นก้อนหรือเป็นกระบวนการเดียวกันก็คือตั้งแต่คนที่ผูกพันกับเราในเชิงพันธุกรรมในเชิงสายโลหิตนะคะตั้งท้องคลอดเราออกมาด้วยความเจ็บปวดเลี้ยงดูกล่อมเกลาและรักเราก็จะเป็นกระบวนการใหญ่มากของคนที่เราเรียกว่าแม่มาโดยธรรมชาติมาโดยสายเลือดคือมาโดยสายเลือดและมาจนกระทั่งถึงความรักและการเลี้ยงดูกล่อมเกลาลูกทีนี้กรณีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเจริญพันธุ์นะคะทำให้เกิดการท้องแทนและบริการอื่นๆในเชิงพันธุ์นิดเนี่ยนะคะที่กลายเป็นกรณีใหญ่ที่เราสนใจกันมากเนี่ยมันแยกส่วนความเป็นแม่ออกจากกันเป็นท่อนๆทำให้เกิดการตั้งคำถามกันตามมามากมายนะคะว่าแล้วบทบาทกับความเป็นแม่เนี่ยจะหมายถึงอะไรคือเราได้เห็นท่อนๆแล้วเรางงอะนะคะก็คือว่ามันสามารถจะแยกส่วนได้ตั้งแต่คนที่เป็นเจ้าของไข่ขายไข่ของตัวเองนะคะคนที่รับอุ้มท้องนะคะคือให้ตัวอ่อนอาศัยมดลูกคือขายพื้นที่ในมดลูกนะคะคลอดลูกแล้วก็คนที่จะทำหน้าที่เลี้ยงดูถูกแยกออกจากกันอย่างเห็นได้ชัดว่าปรากฏการณ์หรือสิ่งที่เราเรียกว่าความเป็นแม่เนี่ยมันไม่ได้เป็นก้อนเดียวกันแยกขาดจากกันอย่างนี้ก็ได้ทีนี้ที่น่าสนใจนะคะแล้วอะไรล่ะตรงไหนที่เราจะเรียกว่าความเป็นแม่ได้บ้างสื่อมวลชนไทยเนี่ยสถาปนาคนที่เข้าไปเป็นผู้ขายบริการนะคะในเรื่องของการท้องแทนเนี่ยเราไปเรียกเขาว่าแม่นะคะคนที่รับท้องแทนคนอื่นเนี่ยเราเรียกเขาว่าแม่อุ้มบุญนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือฝ่ายผู้หญิงที่เป็นคนมาซื้อบริการเนี่ยซึ่งบางทีเขาเป็นเจ้าของไข่คนที่เตรียมตัวจะเป็นแม่จะเลี้ยงดูและสเปิร์มก็เป็นของสามีเขาหรืออย่างไรอะไรเหล่านี้เรากลับไม่เรียกเขาหรือเราลังเลที่จะเรียกเขาว่าแม่เป็นเพราะว่าเป็นความเคยชินหรือว่าเป็นกระบวนการทางสังคมที่เราได้รับรู้กันมาด้วยหรือเปล่าคะว่าแม่เนี่ยต้องมาด้วยสายเลือดเท่านั้นทีนี้พอจะเป็นแม่โดยสังคมโดยการเลี้ยงดูคนก็เริ่มชะงักแล้วว่าเอ๊ะจะได้หรือจะผูกพันกันได้ขนาดนั้นเหรอคือนิยามความเป็นแม่แบบเดิมเนี่ยนะคะในเรื่องของความผูกพันทางสายโลหิตการตั้งท้องคลอดลูกเลี้ยงลูกรักลูกเนี่ยนะคะบังตาเราอะนะคะหรือว่าเข้ามากำหนดความเข้าใจของเราอยู่มากก็จะเห็นได้จากภาษาและวิธีที่เราเรียกว่าใครเป็นแม่หรืออะไรอย่างไรนะคะมีจริงๆมีข้อสังเกตอีกอย่างนึงนะคะที่ฉันเห็นผู้สื่อข่าวที่ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์คนที่ผู้หญิงที่รับจ้างอุ้มท้องแทนคนอื่นเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวมักจะถามเขาอะว่าเรารักทารกที่ตัวเองอุ้มท้องไหมรู้สึกผูกพันไหมคำถามแบบนี้เนี่ยนะคะแท้ที่จริงเนี่ยตอบเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะคะบรรดาหญิงที่รับจ้างท้องแทนจะบอกว่าไม่รักอะนะคะนี่ก็เป็นการขายบริการแบบหนึ่งเนี่ยนะคะมันก็จะฟังไม่ดีเขาก็ต้องตอบว่าเขารักนะคะแล้วเขาก็รู้สึกผูกพันกับทารกที่เขาอุ้มท้องมาแต่ก็ต้องยกให้ไปอยู่กับพ่อแม่นะคะหรือว่าคู่สมรสที่มาจ้างให้เขาเป็นผู้อุ้มท้องแทนให้กรณีที่พูดถึงเรื่องการท้องแทนเนี่ยจริงๆเป็นประเด็นโต้เถียงใหญ่แล้วจริงๆดิฉันก็อยากเห็นในสังคมไทยเนี่ยถ้าสนใจประเด็นนี้อยากจะให้เกิดกฎหมายอยากจะให้เกิดมาตรการของรัฐที่จะเข้ามาควบคุมกำกับเนี่ยก็อาจจะต้องคิดถึงว่าประเด็นแบบนี้มันมีมุมโต้เถียงอย่างไรนะคะคือที่อื่นที่เขาเถียงกันมานานๆเนี่ยเขาจะมองสองมุมใหญ่ๆมุมนึงเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องเสรีภาพในการเจริญพันธุ์คนที่อยากเป็นพ่อแม่แต่ว่าไม่สามารถจะ
เป็นพ่อแม่หรือว่าเจริญพันธุ์ได้ในช่องทางในเครื่องหมายคำพูดปกติเหมือนคนอื่นเนี่ยก็เป็นคนที่ไปซื้อบริการนะคะไปใช้เทคโนโลยีด้านการแพทย์เพื่อจะช่วยให้ตัวเองได้เป็นพ่อแม่นะคะถ้ามองจากมุมเสรีภาพคนเหล่านี้ควรจะมีเสรีภาพนะคะถ้ามีกำลังซื้อเนี่ยนะคะก็ควรจะใช้บริการเหล่านี้ได้ในขณะที่ฝั่งคนที่อยากจะขายไข่นะคะหญิงที่อยากจะขายไข่ของตัวเองอยากจะรับจ้างท้องแทนเนี่ยก็เป็นเสรีภาพเช่นเดียวกันที่จะเลือกทำสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าเช่นนั้นรัฐจะทำอะไรรัฐก็ต้องให้ข้อมูลเพื่อที่จะทำให้คุณภาพในการเลือกนะคะของคนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเนี่ยดีขึ้นทีนี้อีกมุมหนึ่งที่เขาพูดถึงกันก็คือมองจากมุมเรื่องของความเหลื่อมล้ำระหว่างคู่สามีภรรยาหรือว่าคู่สมรสคู่ชีวิตนะคะที่อยากจะเป็นพ่อแม่ซึ่งมาใช้บริการมาใช้เงินซื้อบริการการท้องแทนนะคะกับฝ่ายผู้หญิงที่เป็นคนเข้าไปรับจ้างอุ้มท้องเนี่ยมีความต่างนะคะในเรื่องของฐานะทางสังคมเศรษฐกิจเนี่ยอยู่มากเพราะฉะนั้นถ้ามองจากมุมนี้เราก็จะรู้สึกสงสารผู้หญิงที่เข้าไปรับจ้างท้องแทนว่าเป็นผู้หญิงยากจนไม่ค่อยมีความรู้นะคะต่อรองไม่ได้อะไรแบบเนี้ยภาพแบบนี้ก็จะสงสารฝั่งผู้หญิงที่ท้องแทนเนี่ยมากนะคะเป็นอีกหลายมิติที่อาจารย์ได้ฉายภาพให้เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสรีภาพเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางสังคมเด็กที่จะเกิดมาเองก็คงจะบอกว่าเอาแล้วสิทธิ์ของผมในการที่จะรับรู้ด้วยนะว่าใครเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงหรือว่าแล้วพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเนี่ยเหมาะสมหรือไม่อย่างไรถ้าเกิดคิดต่อไปเนี่ยก็คงจะอีลุงตุงนางซับซ้อนกันมากเลยนะคะอาจารย์คือประเด็นว่าในที่สุดแล้วเราจะรับรองสิทธิของใครจะคุ้มครองใครอย่างไรเนี่ยนะคะจริงๆมันกว้างมากแล้วอาจจะต้องคิดให้ดีๆนะคะแต่ว่าการผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยควรจะเกิดขึ้นไหมคะคงจะหลีกเลี่ยงการมีมาตรการของรัฐไม่ได้แต่จะทำอย่างไรให้มาตรการของรัฐเนี่ยนะคะกว้างขวางมากพอที่จะโอบอุ้มคนทุกคนซึ่งมีองค์ประกอบชีวิตไม่เหมือนกันได้คือเรามองภาพของครอบครัวความเป็นพ่อแม่เนี่ยนะคะด้วยความเข้าใจชุดที่เราเคยชินแต่ณเวลานี้คำถามที่ชวนคิดก็คือทั้งความต้องการของคนนะคะแล้วก็การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีที่ในที่สุดมาเชื่อมโยงกับเรื่องของธุรกิจการให้บริการเพื่อให้คนได้เป็นพ่อแม่เนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยมันเปลี่ยนวิธีคิดว่าด้วยเรื่องของครอบครัวและการเจริญผ่านรวมทั้งเรื่องความเป็นแม่อยู่มากเราไม่ปรับไม่เปลี่ยนไม่ทำความเข้าใจใหม่ก็คงไม่ได้แล้วนะคะค่ะอาจจะทำใจได้ยากนะคะแต่อาจจะต้องค่อยๆยอมรับว่าความหมายของครอบครัวความผูกพันโดยสายเลือดบทบาทในสังคมที่กำลังเปลี่ยนไปอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นนะคะว่าสังคมก็ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นค่ะกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีด้วยวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ